ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณย้อนกลับไปเมื่อวานนี้การชุมนุมที่บริเวณ BTS สถานีสยามของกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเป้าหมายหลักๆที่เข้ามาชุมนุมก็คือบ่ายๆไดโนเสาร์นี่คือชื่อกิจกรรมของเขาแล้วมีภาพนี้ปรากฏครับเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนนะครับแล้วก็ถือป้ายหนูถูกครูทำอนาจารโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยหลังจากที่ภาพนี้ปรากฏก็ส่งต่อการแชร์กันตามโลกโซเชียลเกิดคำถามว่าเอ๊ะเธอคนนี้คือใครแล้วเธอถูกทำอนาจารจริงหรือเปล่านะฮะวันนี้เราส่งนักข่าวไปพูดคุยเปิดใจกับเธอนะครับปัจจุบันเธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ครับเธอเล่าย้อนกลับไปสมัยที่เธออยู่ชั้นม.5โรงเรียนเอกชนแห่ง1ย่านธนบุรีกรุงเทพเธอบอกว่าตอนนั้นน่ะเธอซุ่มซ้อมกำลังจะประกวดการพูดระดับประเทศก็ต้องไปเจอกับคุณครูผู้ชายเกือบทุกวันระหว่างการฝึกซ้อมครูผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะทำอนาจารเธอก็ไม่กล้าจะบอกใครนะฮะเอามือมาสัมผัสตามร่างกายของเธอไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวว่าจะถูกบีบให้ลาออกครับเธอใช้เวลาช่วงนั้นในการฝึกซ้อมที่จะพูดระดับประเทศก็ต้องเจอกับครูเกือบทุกวันมันเป็นเหตุการณ์ที่ยากที่จะลืมจริงๆจนเกิดความหวาดระแวงถึงขั้นต้องไปรับการรักษาภาวะความผิดปกติทางอารมณ์นะฮะจนเธอเรียนจบปุ๊บเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกให้โรงเรียนทราบแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขซ้ำร้ายครับครูเขาตอบกลับมาว่าที่ครูเขาทำไปอ่ะเพราะว่าเขาเอ็นดูเธอนี่คือสิ่งที่เธอเจอเธอก็จำฝังใจจนสุดท้ายเธอออกมาเคลื่อนไหวฟังเสียงเธอฮะบอกว่าช่วยเข้าไปเขาเรียกว่าไงช่วยล็อกประตูให้หน่อยแล้วเหมือนกับเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็เหมือนกับจับจากข้างหลังใช่ไหมคะไข่แล้วก็ปุ๊บล็อกแต่ก็คือมันเป็นการจับมือเราแล้วล็อกอะค่ะเราก็เริ่มแบบอาจจะมีการจับตรงบริเวณเนินอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับข้างนอกพยายามจะล้วงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าห้องน้ำใช่ป่ะแต่ด้วยความว่าหนูอายอะไรไม่รู้อะหนูรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้หนูเป็นคนเสียหายมากหนูจะต้องเก็บให้เงียบไม่กรีดร้องแบบหนูยืนตัวแข็งแล้วก็พยายามออกมาท่าทีให้ปกติที่สุดแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปทำบทตามปกตินี่คือเหตุผลที่ทำให้เธอต้องไปร่วมกิจกรรมชุมนุมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะครับซึ่งเธออยากจะสะท้อนให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ได้มองว่าจะเป็นการประจานตัวเองแล้วก็หวังนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการจะมีมาตรการแก้ไขไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันถูกซุกไว้ใต้พรมเธอใช้คำนี้เลยนะฮะในเวลาต่อมาครับคุณทรายเจริญปุระนักแสดงชื่อดังก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแสดงความคิดเห็นไปถึงคนที่ออกมาโจมตีน้องผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเนี่ยมันเป็นการซ้ำเติมเหยื่อคุกคามทางเพศไม่เห็นค่าความเป็นมนุษย์แล้วก็ตั้งคำถามกลับว่าเธอเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของเธอเองหรือว่าเห็นว่าเธอเป็นเหยื่อที่สมควรถูกกระทำแต่อีกมุมหนึ่งฮะคุณผู้ชมสสคนดังคุณเอ๋ปรินาไกรคุปสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อคนไม่ใช่นักเรียนมาใส่ชุดนักเรียนเมื่อคุณสร้างกระแสในสังคมและในโซเชียลได้ขนาดนี้คุณก็จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งต่างๆที่จะตามมาวันพรุ่งนี้จะไปดำเนินคดีที่สน.ปทุมวันนะคะนี่คือที่คุณเอ๋ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะครับไม่แน่ใจว่าจะไปเอาผิดในข้อหาอะไรเดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันนะฮะครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ